็นทีมที่มีมาตรฐานการเล่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้โครงการกีฬาฟุตบอลถือว่าดีขึ้นมากประสบความสำเร็จแล้วก็พี่น้องประชาชนมีความสนใจฉะนั้นผมคิดว่ากีฬาก็มีแพ้มีชนะนะฮะทุกคนก็อยากจะชนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้เลยนะครับก็คือทีมสโมสรต่างๆที่อยู่ในทางหญิงสามารถที่จะช่วยกันพัฒนารูปแบบของการบริหารฟุตบอลอาชีพนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครือข่ายของระดับฟุตบอลสโมสรที่สามารถที่จะเทียบเคียงกับการแข่งขันฟุตบอลสโมสรต่างประเทศต่างๆก็คือการยกระดับมาตรฐานในการบริหารสโมสรนะครับอย่างกรณีของทีมสวรรค์แคทเนี่ยเมื่อเราขึ้นมาอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกหรือไทยลีกเนี่ยนะครับเราก็มีการปรับปรุงทีมนะครับมีการปรับปรุงในเรื่องของการบริหารนะครับมีคณะกรรมการสโมสรมีคณะกรรมการบริหารมีฝ่ายสิทธิประโยชน์มีฝ่ายพัฒนาทีมฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงรูปแบบการบริหารทีมเนี่ยจะเป็นการช่วยกันยกระดับมาตรฐานฟุตบอลอาชีพฟุตบอลสโมสรของประเทศไทยให้เทียบเคียงกับสากลนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการสนับสนุนก็ถือว่าเป็นเรื่องมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายของฟุตบอลอาชีพนั้นมีความสำคัญฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางสโมสรสวัสดิ์แคทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทนักลงทุนจากต่างประเทศคือบริษัทมาสด้าซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกแล้วก็มีการลงทุนที่ประเทศไทยเยอะยังคงเป็นผู้สนับสนุนหลักคือในแง่ของการเตรียมทีมนะครับโค้ชแคมเบลซึ่งเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้สร้างทีมสวัสดิ์แคทขึ้นมาตรงนี้ก็ยังเป็นผู้รับผิดชอบนะครับรวมทั้งได้มีการเสริมทีมผู้เล่นใหม่ๆนะครับฉะนั้นผมมีความเชื่อมั่นครับว่ารูปแบบนะครับมาตรฐานการเล่นของทีมสวัสดิ์แคทนั้นจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความประทับใจของการฟุตบอลแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะช่วยกันเสริมก็คือการยกระดับมาตรฐานของการบริหารของทีมฟุตบอลอาชีพนะครับเพื่อให้ภาพรวมของวงการกีฬาฟุตบอลของเราได้เป็นการพัฒนาขึ้นไปก็ผมคิดว่าเท่าที่เขาคุยกันเนี้ยโค้ชกับผู้จัดการทีมเขาบอกปีนี้ก็อยากจะอยู่สักกลางตารางก่อนนะครับอยู่กลางตารางก่อนเพราะว่าเป็นน้องใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าพี่ๆจะรับน้องกันแค่ไหนนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราจะทำก็คือว่ามาตรฐานนะครับสปิริตของผู้เล่นวินัยมาตรฐานของทีมเนี่ยคิดว่าเราสามารถทำได้และที่เราทำได้ทำนะครับส่วนเรื่องกีฬาก็มีเพิ่มชนะแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับเส้นกับมาด้ากี่ปีก็สัญญาเก่า3 ปีนะครับแต่ขณะนี้ก็รู้สึกจะปีต่อปีไปเรื่อยๆ